ี่ยวทำให้การวางแผนของเรือสองลำที่จะทำให้สีสะดึกน้ำตาตกออ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 กมาแล้วจ้าถามออกมาแล้วก็ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับหนูที่ว่าเหลือยกขยงเหลือยกขยงตอนเที่ยงครึ่งครับหนูที่ว่ารองน้ำรองน้ำที่หนึ่งสีสะดึกครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนเมืองคนอำเภอสะดึกจังหวัดบุรีรัมย์อยู่รองน้ำที่หนึ่งฝั่งทางโน้นแต่ว่ารองน้ำที่สองรองน้ำที่สองพรหลวงพ่อพรหลวงพ่อโสธรครับหนูที่ว่าพรหลวงพ่อโสธรจะจัดการแข่งขันในวันที่26-27พฤศจิกายนลอยกระทงแต่ว่ารองน้ำที่สี่รองน้ำที่สี่พรพระสุนทรเหลือดังเรือดีเหลือดังเรือดีจากอุบลราชธานีจากอุบลราชธานีไล่บทไล่มีไล่ขยี้ไล่ขยี้สีสะตึกแก้วไล่ขยี้สีสะตึกระไว้พรพระสุนทรจากจังหวัดอุบลราชธานีรองน้ำที่สี่จัดแสสีสะตึกกระถิ่งแดงได้หรือไม่กระถิ่งแดงก็บอกว่าดื่มทั้งขวาดำฝาแดงไปแล้วต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างจ้ากอดคอเสมอกันมาเลยทั้งสามลำวาแล้วสีสะตึกสีสะตึกเริ่มจะนำไหมได้เปรียบไม่แต่พรพระสุนทรครับหลวงพ่อโสธรพอหลวงพ่อโสธรรองน้ำที่สองก็บอกว่ากอดเลยเริ่มจะกอดจะหมดไปหมดไข่หมดไข่ไปไข่เปี้ยไข่ฟ้าเอาละครับสีสะตึกนั้นบอกแล้วครับกดดันอยู่ในใจกดดันอยู่ในใจไปจอดรอนานจอดรอนานพอออกเรือได้ออกเรือได้สีสะตึกพยายามจะหนีพยายามจะหนีแต่ว่าคู่ต่อสู้ในรองน้ำน้องเงินน้องรองน้ำน้องเงินน้องอัดโคตรจะสู้สีละจ้าว้าแล้วสีสะตึกก็ลอกแล้วฝั่งนี้ลอกต่างฝ่ายต่างอัดต่างฝ่ายต่างบดต่างฝ่ายต่างซับต่างฝ่ายต่างบีเอาเลยไม่แน่เลยสีสะตึกคอแล้วไอ้ลีคอแล้วไอ้ลีคอแล้วไอ้ลีคอหนีแต่มาดูร่องไหนก็ร่องไหนก็ร่องคอสู้กันแล้วคอสู้กันแล้วสองกับสาม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 เข้าเส้นชัยโอ้ยขอเสียงตบมือให้แก่ทีมเรือทั้งสามลำหน่อยครับโอ้หยดติ๋งเลยครับหยดติ๋งนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็รอผลอย่างเป็นทางการนะครับครับผลการแข่งขันเรือชิงชนะเลิศประเภทขอครบเที่ยวที่3แล้วนะครับในเที่ยวนี้เรือที่เข้าที่1สีสตึกเข้าที่2พรหลวงพ่อโสธรครับแล้วก็ได้ลำดับที่2ไปเข้าลำดับที่3พรพระสุนทรครับก็ได้ที่3ขอบคุณเรือทั้ง3ลำนะครับที่สู้กันเต็มความสามารถแล้วก็คู่ขี้สูสีกันมาก